兄弟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 兄Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. พบกับผมอับดุลรอชิดอับดุลสลามในข่าวต้นชั่วโมงครับพายุมันยีขึ้นญี่ปุ่นแล้วเช้านี้ทำให้มีพายุลมแรงฝนตกหนักส่งผลให้มีผู้สูญหายเครื่องบินต้องยกเลิกและรถไฟต้องระงับหลายเส้นทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของประเทศญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นมันยีมีความเร็วลมศูนย์กลาง112กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว45กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นฝั่งที่เมืองโทโยฮาชิในจังหวัดไอจิบนเกาะฮอนชูทางตอนกลางของประเทศเมื่อเวลา 8:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นหรือเวลา 6:00 น.ตามเวลาในประเทศไทยพายุลูกนี้จะทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มทั่วทั้งเขตชูบุและเขตคันไซจึงขอประกาศให้ประชาชนอยู่ในที่อาศัยในบริเวณดังกล่าวและเตรียมรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นและเคลื่อนตัวผ่านภาคกลางของประเทศรวมถึงกรุงโตเกียวในเวลาประมาณ 7:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นและจังหวัดฟุกุชิมะด้วยขณะที่เจ้าหน้าที่ประกาศเตือนภัยน้ำท่วมและคลื่นลมแรงตามแนวชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกทำกลางความกังวลว่าพายุลูกนี้อาจเคลื่อนตัวเข้าสู่จังหวัดฟุกุชิมะและซ้ำเติมสถานการณ์ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุและซ้ำเติมสถานการณ์ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิซึ่งกำลังเกิดปัญหาน้ำปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีรั่วไหลในตอนนี้ทางด้านสถานี NHK รายงานว่าเที่ยวบินในประเทศอย่างน้อย350เที่ยวบินที่มีกำหนดออกเดินทางในวันนี้ต้องถูกยกเลิกส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินที่เดินทางเข้าออกกรุงโตเกียวด้านการรถไฟแห่งประเทศญี่ปุ่นประกาศระงับการให้บริการบางเส้นทางกรมอุตุนิยมวิทยายังคาดการด้วยว่าในช่วง24ชั่วโมงนี้จนถึงเย็นวันนี้จะมีฝนตกวัดได้500มิลลิเมตรในภูมิภาคคันโตภาคกลางตอนบนของเกาะฮอนชูและโทไกภาคกลางตอนบนภาคกลางตอนกลางของเกาะฮอนชูและคันไซภาคกลางตอนใต้ของเกาะฮอนชูและจะมีฝนวัดได้400มิลลิเมตรในภูมิภาคโทโฮกุตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอนชูและมีฝนวัดได้250มิลลิเมตรในภูมิภาคโฮกุริกุทางตอนเหนือของเกาะฮอนชูและที่เกาะชิโกกุและพบข่าวต้นชั่วโมงได้ใหม่ในเวลา12นาฬิกาครับอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์